ทุกคนค่ะวันนี้เราจะพาเข้าไปในเมืองนะคะเราจะไปงานเป็นงานฟันแฟร์นะคะหรือว่างานสวนสนุกเคลื่อนที่ซึ่งเขาจะจัดเป็นปิดฤดูกาลของฤดูร้อนนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็จะนั่งรถเมย์ไปนะคะอันนี้สามีก็จะซื้อตั๋วนะทุกคนตั๋วมันก็จะมีทั้งเงินสดนะคะเป็นเหรียญเป็นเงินเอ้ยเป็นเหรียญแล้วก็เป็นบัตรเครดิตนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นป้ายรถเมล์นะคะก็คืออีก9นาทีนะคะสายที่27ตอนนี้เราก็อยู่ในเมืองแล้วก็นี่เรากำลังเดินไปที่งานนะคะอันนี้ก็จะเป็นในเมืองตัวเมืองเลยนะคะเพื่อนๆตัวเมืองลิมส์คนคือเยอะมากทุกคนเพราะว่าวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันนี้คือแดดดีมากเลยเพื่อนๆน่าจะอุ่นที่สุดในรอบอาทิตย์เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำดานูบเป็นแม่น้ำสายใหญ่ของยุโรปนะคะนี่จะเป็นพวกเรือท่องเที่ยวนะคะเป็นเรือทัวร์เมืองที่เราอยู่ชื่อเมืองลินส์นะคะแล้วเราจะไปตรงนู้นก็จะมีสวนสนุกฟันแฟร์เคลื่อนที่นะคะแม่น้ำดานูบก็คือผ่านหลายประเทศมากเลยนะคะในยุโรปนะเริ่มต้นที่ประเทศเยอรมนีนะคะผ่านออสเตรียฮังการีอุ๊ยผ่านหลายประเทศเลยเพื่อนนี่ในเรือนั้นมีห้องนอนนะคะมีห้องนอนอากาศเริ่มเย็นแล้วเพื่อนวันนี้คือคนเยอะมากเลยเพราะว่ามันเป็นวันอาทิตย์อะเนาะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรือนำเที่ยวนะเพื่อนๆก็คือนี่แหละล่องแม่น้ำดานูบนี่แหละค่ะชื่อแม่น้ำดานูบนะ
อันนี้ก็จะเป็นของกินนี่คือเยอะมากเลยนะอันนี้นี่เดี๋ยวเราจะไปกินอันนี้แต่ว่าเราจะกินที่ร้านข้างในคนเยอะจัดอันนี้ก็จะเป็นขนมหวานนะคะSo many people waiting. Yeah, queue up for whatever. I don't know. For that one, my Lanko. Yeah, that one. I don't queue up. Is this a supermarket or something? This is a restaurant, Thai, นะคะ เป็น Thai food นะ เพื่อน เพื่อน จะเป็นพี่คนไทย สาวเด็กสักเดือนที่ผ่านมาด้วยคนคือเยอะมากทุกคนอุตส่าห์ตั้งใจจะมาถ่ายคลิปคือแบบจะถ่ายยังไงก็มันคนเยอะจัดอันนี้ก็จะเป็นร้านปลานะคะปลาอะไรปลาเผาเพื่อนคนคือแน่นมากและอย่างหนึ่งมันเป็นวันสุดท้ายแล้วก็มันเป็นวันที่อากาศดีที่สุดในรอบ1อาทิตย์นี้นะคะแล้วก็เป็นงานแบบส่งท้ายซัมเมอร์นี้แล้วนะเพื่อนอีกทีนึงก็จะเป็นปีหน้านะคะช่วงหน้าร้อนนะThank you.
Thank you.